คนไทยมีศักยภาพสูงมากเพียงแต่ว่าศักยภาพเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ถูกปลดปล่อยมาเต็มที่การกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยไม่ชัดเจนถ้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยผมมั่นใจครับว่าประเทศไทยสามารถที่จะก้าวขึ้นในระดับโลกได้ปัญหาหลักของประเทศไทยเนี่ยนะครับคือเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจของเราที่มันไม่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันแล้วนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยเป็นโครงสร้างโบราณมากเรื่องแรกเลยที่ต้องทำความเข้าใจก็คือว่าประเทศไทยไม่ใช่ขนาดเศรษฐกิจใหญ่การที่เราไม่ใช่เศรษฐกิจใหญ่เนี่ยเราต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกอยู่แล้วมันจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพึ่งพาการส่งออกกับการท่องเที่ยวการส่งออกของเราเนี่ยมันเป็นการส่งออกแบบพึ่งพากับเศรษฐกิจแบบโบราณเราต้องเปลี่ยนโครงสร้างแบบโบราณนั้นเป็นโครงสร้างของเศรษฐกิจใหม่คือเราส่งออกครับแต่เราควรจะส่งออกในสินค้าที่มีมูลค่าสูงหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากข้าวเป็นต้นนะครับเราส่งออกทุเรียนเราส่งออกมังคุดนะครับแทนที่เราจะส่งออกมังคุดเป็นตันๆเป็นกิโลทำไมเราไม่ส่งออกสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับอย่างเช่นแซนโทนคอมพาวด์แซนโทนเนี่ยนะครับกิโลละ 60,000 บาทนะครับในขณะที่มังคุดเนี่ยตันนึงยังไม่ถึง 60,000 ดีเลยนะครับฉะนั้นนี่ต่างหากครับที่เป็นปัญหาดังนั้นต้องเปลี่ยนทั้งหมดครับจากการที่คิดถึงปริมาณกลายเป็นคิดถึงมูลค่าแทนนะครับปัจจัยการส่งออกปัจจัยการท่องเที่ยวยังคงเป็นเรื่องสำคัญของประเทศแต่ต้องได้รับเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวจากการส่งออกมากกว่านี้ครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญครับและทำให้ประเทศไทยนั้นมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจน้อยลงต่อไปในอนาคตครับคนประกอบอาชีพที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยนี่นะครับที่เราเรียกว่า SMEซึ่ง SME นั้นปัจจุบันอาจจะเรียกว่าเป็น MSME คือไล่มาตั้งแต่ไมโคร small และ medium ระดับไมโครกับ S เป็นเกินกว่า 80% ของคนที่ถูกเรียกว่า SME ทั้งหมดและ2กลุ่มนี้ครับคือ2กลุ่มที่มีปัญหาชีวิตกลุ่มที่เป็น medium size นะครับพวกนั้นปัญหาน้อยแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานก็รองรับเข้าไปได้ดีพอสมควรนะครับกลุ่ม2กลุ่มที่เล็กมากกับเล็กนั้นปัญหาที่1ก็คือเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนแล้วต้องไปใช้เงินทุนนอกระบบซึ่งมีต้นทุนแพงมากปัญหาที่2คือเข้าไม่ถึงตลาดนะครับปัญหาที่3คือไม่มีนวัตกรรมและไม่มีเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพและแน่นอนครับเมื่อขาดทั้ง3อย่างซึ่งเป็นโอกาสในการประกอบธุรกิจของเขาเนี่ยมันก็นำไปสู่ปัญหาใหญ่ของเขาก็คือเขาตกยุคครับ54ล้านคนจาก67ล้านคนทำมาหากินฝืดเคืองนี่แหละครับคือปัจจัยที่ทำให้วันนี้ทำไมผมเรียกว่าเศรษฐกิจยังป่วยฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดที่จะไปรักษาเขาต้องไปทำให้เขาเนี่ยนะครับมีโอกาสในการทำมาหากินมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ต่างหากครับที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเน้นไปที่สาเหตุของปัญหาสาเหตุของความเจ็บป่วยผมไม่เรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผมเรียกว่านี่คือการฟื้นฟูหรือว่าการซ่อมเศรษฐกิจซึ่งถ้าผ่านการซ่อมเศรษฐกิจแล้วฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเป็นปกติแล้วถ้าเกิดทำให้ยังชะลอตัวตอนนั้นค่อยไปกระตุ้นกันนะครับดังนั้นมาตรการของพรรคชาติไทยพัฒนาจึงไม่ได้พูดถึงการลดแลกแจกแถมเพราะการลดแลกแจกแถมนั้นมันเป็นที่ปลายเหตุครับคือไปกระตุ้นการบริโภคเท่านั้นซึ่งการกระตุ้นการบริโภคนั้นถ้ากระตุ้นแล้วในขณะที่เศรษฐกิจยังเจ็บป่วยอยู่ปัญหาคือก็เหมือนกับไปทำให้คนป่วยเนี่ยลุกขึ้นมาวิ่งพอหมดฤทธิ์ของการกระตุ้นด้วยการฉีดสเตียรอยด์เข้าไปนอกจากจะล้มฟุบแล้วดีไม่ดีกระดูกผุอีกต่างหากนะครับดังนั้นกราบเรียนอีกครั้งนึงว่าลดแลกแจกแถมไม่แก้ไขปัญหาให้กับใครเลยในขณะนี้จำเป็นจะต้องกลับไปที่สาเหตุของปัญหาว่าทำไมคนส่วนใหญ่ของประเทศยังฝืดเคืองในการทำมาหากินต้องไปเพิ่มโอกาสให้เขาเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพิ่มโอกาสเข้าถึงตลาดนะครับเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อทำมาหากินโดยใช้ต้นทุนต่ำแต่ว่าสร้างรายได้สูงนั่นแหละครับจึงจะทำให้สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติแล้วถัดจากนั้นค่อยว่ากันครับว่ามาตรการหลังจากนั้นจะทำอะไรกันต่อไปย้ำครับลดแลกแจกแถมไม่ช่วยแก้ปัญหาครับและนี่คือแนวคิดของพรรคชาติไทยพัฒนาที่จะไม่ยอมตกอยู่ในกับดักของความคิดระยะสั้นๆเท่านั้นแต่จะเสนอถึงหนทางของการแก้ปัญหาที่แก้ได้ถูกจุดและไม่สร้างปัญหาต่อไปในอนาคตครับ